่ได้มาวันนี้ก็เพราะต้องการจะบอกว่า 4-5 ข้อที่คำแถลงการที่บอกเมื่อกี้นะครับข้อ1ก็คือเราได้ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นฐานเนี่ยเช่น ESAA เนี่ยว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษตามที่นักวิชาการพวกที่เขากล่าวไว้ทั้งหมดเพราะบางท่านนั้นนักวิชาการบางท่านนั้นอ่านหนังสือไม่จบแล้วก็พบกับอยากจะสอบนะประการที่2นี่ก็เราก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจเม็ดเงินต่างๆที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเทพาเนี่ยเป็นเมืองที่มันเป็นปิดนานแล้วไม่มีใครรู้จักโลกใบนี้เลยว่าเทพายังมีอำเภออยู่เพราะฉะนั้นเราคนเทพาก็เลยเปิดแล้วต้องขอขอบคุณกปภที่ให้โอกาสฝากผ่านไปยังผู้ใหญ่ในกปภด้วยว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็เราขับเคลื่อนด้วยใจนะเราใจมาเป็นกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำด้วยใจย่อมมีความยิ่งใหญ่เสมอไปข้อที่3เนี่ยเพราะเราต้องการที่จะเห็นโอกาสของคนเทพาเนี่ยได้มีโอกาสนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะต้องทำรัฐธรรมนูญชุมชนเนี่ยให้เป็นแม่บทเพื่อจะการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วประการสำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ก็คือเราอยากให้คนเทพาเนี่ยได้มีเราอยากให้เห็นทางรัฐบาลหรือคนในประเทศไทยเนี่ยได้มีความคิดดีกับคนที่อยู่ทั้ง3จังหวัดว่าตามที่ท่านคิดตามที่ท่านเห็นนั้นไม่ใช่นะที่ว่าบ้านเมืองนี้มันวุ่นวายหมดแล้วคนตายกันหมดแล้วนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นว่าตรงนี้คือการสื่อข่าวเนี่ยต้องฝากว่าให้มันเป็นเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงก็ขอให้เป็นจริงถ้าไม่จริงก็อย่าตีไข่ใส่สีให้เพราะฉะนั้นเราผมในฐานะที่เป็นพี่น้องภาคประชาชนที่บอกว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ใช่คนมีความสามารถสูงสุดหรือผมไม่ใช่มียศฐานดาศักอะไรหรอกแต่คนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่เก่งมีความสามารถคนที่มีลมหายใจเหมือนกันต้องมีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสและเพราะฉะนั้นถ้ามีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในตรงนี้ก็จะทำให้ตรงนี้เป็นเมืองที่มันมีความศรีวิไลมากขึ้นเป็นเมืองพักไม่ใช่เมืองผ่านเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรทางการท่องเที่ยวเศรษฐกิจทางด้านศาสนาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้หมดเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นตรงนี้เป็นเมืองพักไม่ใช่เมืองปานเพราะว่าคนเทพาเนี่ยพร้อมแล้วและพร้อมที่จะยืนคู่ไปพร้อมกันกับภาครัฐเพราะว่าเราสนับสนุนที่มาวันนี้มาเพื่อบอกให้ท่านได้เข้าใจว่าเรานี่สนับสนุนแต่เรานั้นถ้าจะเอาสัก 1,000-2,000 คน 3,000 คนให้เต็มในลานตรงนี้เราก็ทำได้แต่เราก็ไม่อยากให้เป็นการรบกวนอะไรที่มันไม่ชอบมาพาทีแล้วว่ามาวันนี้ก็เราก็มากันหลายฝ่ายนะครับทั้ง67เครือข่ายทั้งหมดนะที่เรามีอยู่นะครับแต่ละเครือข่ายนั้นก็มีความตั้งใจที่จะพูดที่จะอะไรทั้งหมดกลุ่มสตรีก็มากลุ่มแม่บ้านก็มากลุ่มนักท่องที่ท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกลุ่มอาชีพต่างๆองค์กรต่างๆมากันหมดเลยครับเพราะเรามาเพราะเรามีความคิดว่าเมืองเทพานั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเหมือนอวัยวะครับ